ไหนๆก็มาถึง Apple Park แล้วพลาดไม่ได้ค่ะที่จะพามาช้อปปิ้งที่ Company Store นะคะนี่เป็นครั้งแรกของซูชิงก็เลยอยากจะรู้ว่าที่นี่เขามีขายของที่ระลึกมีเมอร์ชานไดซ์อะไรบ้างจะพาไปเดินช้อปปิ้งพร้อมๆกันเลยค่ะจะเห็นว่าบรรยากาศของตรงนี้นะคะก็จะเป็นบรรยากาศของ Apple Store ที่เราคุ้นเคยตามปกติคือมีจอดิสเพลย์อยู่ตรงกลางแล้วก็มีโต๊ะที่จะวางโปรดักต์ต่างๆอยู่นะคะแต่ว่าที่พิเศษก็คือมุมนี้ของที่ระลึกทั้งหมดอยู่ตรงนี้ค่ะเริ่มจากสายนาฬิกา Apple Watch ก่อนเห็นแล้วอยากได้ของใหม่เลยอะตอนนี้ Apple Watch Series 4ออกมาแล้วนะคะแต่ว่าสายนาฬิกายังใช้ด้วยกันได้อยู่เป็นแบบ Summer Collection Spring Collection แอบดูราคาดีกว่า $49นี่ซื้อเป็นของฝากได้เลยยังไม่มีสีนี้เอาสีนี้ได้ไหมอะอันไหนมีแล้วบ้างอะมีแล้วตกลงไม่ได้ซื้อเพิ่มถ้าอยากมาอีกนิดนึงตรงนี้จะเป็นเสื้อยืดนี่และเป็นเวอร์ชันที่หาซื้อได้ที่ที่นี่ที่เดียวนะคะที่เห็นเป็นแบบกลมๆเป็น Apple Park เนี่ยก็คือจะมีเฉพาะที่นี่เท่านั้นมีให้เลือกหลายสีมากๆ1 2 3 4 5 6 7 8มีทั้งหมด8สีข้างล่างนี่โลโก้สุดคลาสสิกสีรุ้งของ Apple wow. แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบสีธรรมดาสีพื้นนะคะมีให้เลือกหลายสีพร้อมกับ Apple สีขาวเดี๋ยวกางให้ดูอันนี้เป็นไซส์ XSนี่คือไม่ใช่ 10S อันนี้ XS ของแท้ผ้าสบายเนื้อผ้าแบบบางๆใส่ไว้ในอากาศร้อนๆอย่างเงี้ยได้อยากจะพับให้แต่ก็เป็นคนที่ไม่ได้พับผ้าเก่งอะไรขนาดนั้นโทษนะคะทุกคนอันนี้เป็นไซส์ M จริงๆแบบโลโก้ปกติก็สวยดูราคาแพ็คเกจก็แบบมีความเป็น Apple มากเลยอ่ะกล่องสีขาวแล้วก็มีโลโก้คลิกไปตรงนี้จะเห็นรายละเอียดของสิ่งที่เราจะซื้อนะคะนั่นก็คือเสื้อแล้วก็บอกสีมาด้วยเป็น Apple logo T-shirt สีส้มโลโก้สีขาวเป็นผ้าฝ้าย 100% size S ราคา $40พันกว่าบาทอะเป็นเสื้อยืดราคาพันกว่าบาทแต่มันมีความเป็น Apple แพงจังวะแต่ถามว่าซื้อไหมก็ซื้อPark Shot on iPhone อันนี้นะคะเป็นสิ่งที่ Apple ร่วมมือกับช่างภาพแล้วก็ให้ไปเอา iPhone เนี่ยไปถ่ายภาพตามมุมต่างๆของ Apple Park แล้วก็เอามาโชว์ให้เราด้วยดูกันเพราะว่ามาคราวนี้เราไม่ได้เข้าไปใน Apple Park เราอยู่แค่ Steve Jobs Theater เดี๋ยวมาดูภาพว่าเขาถ่ายอะไรออกมาบ้างแอบดูข้างในเขาใช้ชีวิตกันยังไงนะทั้งหมดนี้ก็คือถ่ายด้วย iPhone นะคะสวยงามมากๆมีความเป็นวงกลมอยู่ในทุกที่มาต่อกันที่หมวกนี้เหมือนจะเป็นหมวกสีขาวธรรมดาแต่ไม่ใช่นะคะเพราะว่ามีโลโก้อยู่ตรงนี้แบบเนียนๆไปกับหมวกเฮ้ยอันนี้สวยอันนี้ก็จะแบบมีความเข้มขึ้นมานิดนึงสีดำก็จะกลืนดังนั้นถ้าอยากให้เห็นโลโก้ชัดๆก็ต้องเลือกเป็นอันนี้แหละราคาล่ะราคาอันนี้ตกลงว่า $40นะคะราคาเท่ากับเสื้อเชิ้ตเลยแล้วเขาบอกความพิเศษมันก็คือว่าเขาร่วมมือกับ New Era แล้วก็ทำให้มันเป็นแบบกลับด้านได้บวกกับตรงข้างบนตรงนี้ก็จะไม่มีแบบโลหะอะไรใดๆทั้งสิ้นก็จะใส่แล้วสบายต่อไปเป็นโปสการ์ดสวยอ่ะอันนี้คือภาพทั้งหมดที่อยู่ในนี้นะคะไหนๆแล้วเราก็จะมาเปิดดูก็ได้ถึงแม้ว่าข้างบนจะมีโชว์อยู่แล้วโปสการ์ดเอาไว้ส่งหาตัวเองส่งหาเพื่อนแล้วก็จะมีบอกปีด้วยนะอันนี้จะเป็น iMac ปี2009นี่จำรุ่นนี้กันได้ไหมอันนี้จะเป็น iMac G4 อันนี้คือเหมือนจะโฆษณา iPod แต่จริงๆคือโฆษณา iPod Sox iPod Shuffle 2005ถามว่าทุกอันจะเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะคะมีทั้งหมด3เซตให้เลือกมีเซตนี้มีเซตนี้แล้วก็มีเซตนู้นราคาของโปสการ์ด1กล่องเลขที่ออกคือ$20โปสการ์ดราคา $20อันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่า memory card นะคะไม่ใช่ memory card ที่เอาไว้ใส่ในแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเราแต่เป็นแบบการ์ดเอาไว้เล่นเกมแบบจับคู่เกมทดสอบความจำซึ่งข้างในก็จะเป็นแบบนี้รู้ว่ามันมีตรงนี้อยู่แต่อยากจับเองอะมาแบบเป็นคู่แบบนี้ซึ่งเขาก็จะไม่ได้มีรายละเอียดโปรดักต์บอกเอาไว้นะคะอันนี้คนที่เป็นแบบแฟนพันธุ์แท้ของโปรดักต์ต่างๆของ Apple ไม่ควรพลาดที่จะซื้อเก็บไว้ด้วยประการทั้งปวงราคาอยู่ที่$10ต่อกันที่กระเป๋าซึ่งไม่ใช่เป็นกระเป๋าผ้าธรรมดาแต่เป็นแบบกระเป๋าวัสดุผ้าร่มเป็นลาย Apple Park ก็เหมือนกันนะคะว่าหาซื้อได้เฉพาะที่นี่เท่านั้นก็จะมีเป็นพื้นสีดำโลโก้สีรุ้งพื้นสีดำโลโก้สีเทาพื้นสีเทาโลโก้สีขาวพื้นสีขาวโลโก้สีรุ้งพื้นสีขาวโลโก้สีเทาอันนี้ราคาจะอยู่ที่$25แพ็กเกจแบบเดียวกัน
ซื้อแล้วก็เอาไปใส่ของเก๋ๆนะคะแล้วก็อันนี้อะไรน่ารักจังเลยตะดาเสื้อเด็กมีชุดเด็กด้วยอ่ะไหนดูซิเป็นวันซี่นะคะไซส์18ถึง24 M สำหรับคนที่ไม่มีลูกแล้วตัวเลขนี้แปลว่าอะไรวะ18เดือนเหรอ18เดือนถึง24เดือนโอเคราคาอันนี้จะอยู่ที่20ดอลลาร์เดี๋ยวให้ดูลายเพิ่มมีลายนี้สีขาวแล้วก็โลโก้สีฟ้าโลโก้สีเขียวแล้วเป็นเราจะซื้ออันนี้โลโก้สีรุ้งรู้สึกว่าอันนี้จะย้อนกลับไปในสมัยช่วงปีแบบ1970อะไรอย่างนั้นเลยปิดท้ายด้วย Apple Watch Hermes Collection ต่างๆทั้งหมดซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าคว้าแล้วก็วิ่งออกไปนะคะก็จะมูลค่า339ดอลลาร์อ่ะให้เอาไปจ่ายตังเองทั้งหมดนี้ก็คือของที่สามารถหาซื้อไปฝากไปเป็นของที่ระลึกส่วนตัวหรือว่าเอากลับไปให้เพื่อนให้ครอบครัวได้มีตั้งแต่กระเป๋ายันไปถึงไพ่ชุดเด็กเสื้อยืดสายนาฬิกาทั้งหมดเนี่ยหาซื้อได้มี2ที่ด้วยกันนะคะ Infinite Loop แต่ว่าจะไม่มี LINE Apple Park หรือว่าถ้ามาที่นี่เนี่ยก็จะได้ LINE Apple Park ที่เป็นวงกลมใครที่มา Apple ก็พลาดไม่ได้ที่จะมาที่นี่แล้วก็ซื้อของกลับไปติดไม้ติดมือค่ะแต่ตอนนี้ซู่ชิงจะไปช้อปปิ้งละบาย